สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันเดิมเวลาเดิมนะคะสัปดาห์นี้ครูจะพูดถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะว่าในการบริการอาหารและเครื่องดื่มนั้นผู้ให้บริการให้บริการในกี่รูปแบบและมีวิธีการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างไรบ้างในธุรกิจของร้านอาหารหรือโรงแรมนะคะการที่เราจะให้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะในธุรกิจของอาหารนั้นนะคะเราก็จะต้องดูนะคะว่าธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจนั้นๆ นะคะและเวลาที่คนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มมีให้ในการที่จะรับประทานอาหารจะพบว่าเวลาเราออกไปทานอาหารถ้าเรามีเวลามากเราก็จะไปหาร้านอาหารที่เราสามารถที่จะนั่งได้นานๆมีบรรยากาศในรูปแบบหนึ่งถ้าเราไปอยากจะรวดเร็วเราก็จะไปฟาสต์ฟู้ดนะคะหรือคาเฟ่เทเรียในรูปแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราจะมีให้กับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากนั้นแล้วในร้านอาหารแต่ละร้านนั้นก็จะมีเมนูที่แตกต่างกันนะคะบางร้านอาหารอาจจะต้องสั่งเป็นคอร์สบางร้านอาหารอาจจะสั่งอาหารจานเดียวได้นะคะเราก็จะต้องดูว่าอันนั้นการบริการมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะอีกอย่างนึงจะต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าจะเป็นการรับประทานอาหารแบบที่ลูกค้านะคะเดินบริการตัวเองหรือลูกค้านั่งและให้มีบริกรเป็นผู้เสิร์ฟนะคะทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับความคาดหวังนะคะของผู้รับบริการนะคะแล้วก็ราคาที่ลูกค้าต้องการที่จะจ่ายนะคะเพราะนั้นในการให้บริการนั้นมันก็จะอยู่เกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่ครูพูดก็คือว่า type of establishment ก็คือรูปแบบไหนจะเป็นร้านอาหารแบบนั่งรับประทานมีคนเสิร์ฟให้เราอย่างรูปทางด้านซ้ายมือหรือจะเป็นคาเฟ่เทเรียหรือจะเป็นแมคโดนัลด์ก็แล้วแต่ว่าเรามีเวลาเท่าไหร่นะคะในการที่เราจะรับประทานทีนี้ในการที่เราจะเซอร์วิสนะคะให้การบริการนั้นมันก็มีหลายรูปแบบนะคะอันนี้เป็นตารางเพื่อให้เราเข้าใจนะคะว่ามันมีรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทเบิลเซอร์วิสassisted service, self service, single point service หรือ specialized or in situ service นะคะอันนั้นก็เมื่อเราไปเรียนในการบริการอาหารและเครื่องดื่มเราก็จะรู้นะคะในแต่รูปแบบเป็นแบบใดนะคะทีนี้ในการที่เราเนี่ยจะให้บริการอาหารนะคะมันก็จะมีที่เกี่ยวข้องกันอยู่3อย่างด้วยกัน1นะคะในครัวที่ทำอาหารให้เรารับประทานนะคะผู้ที่ผสมเครื่องดื่มให้เรานะคะแล้วบริกรที่ให้การบริการแก่เรานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี3หน่วยงานในร้านอาหารหรือโรงแรมก็จะมีหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้ง3อย่างนี้เพื่อให้บริการทางด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันว่าในการให้บริการของอาหารนั้นนะคะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนั้นเราจะต้องมีกี่อย่างด้วยกันนะคะถ้าตามที่ครูเขียนไว้นี่ก็จะมี11อย่างเราลองเข้าไปดูกันนะคะว่าแต่ละอย่างนั้นต้องทำอะไรมีซีเควนซ์ยังไงเมื่อคนเข้ามารับประทานอาหารในร้านอาหารของเราเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องทำอะไรคะจัดโต๊ะนะคะจัดโต๊ะให้พร้อมมีอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการรับประทานอาหารหรือที่เราเรียกว่า preparing for service นั่นเองนะคะ preparing for service นะคะก็คือการจัดช้อนจัดแก้วนะคะที่เหมาะสมกับการรับประทานอาหารของร้านอาหารนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่เราจะทำกันก็คือเมื่อเราจะเริ่มให้การบริการก็คือ preparing for service นะคะ preparing for service อันต่อไปนะคะเราก็คงจะต้องรับจองนะคะในการจองนี้บางครั้งคนอาจจะจองล่วงหน้านะคะ
หลายวันก่อนล่วงหน้าหรือบางครั้งอาจจะแค่โทรมาจองในเวลานั้นๆหรือบางครั้งอาจจะเดินมาเข้ามาที่ร้านอาหารแล้วก็จองเลยก็ได้อันนี้เราเรียกว่า taking the booking นะคะ taking the bookingก็คืออะไรคะรับจองนั่นเองนะคะอย่างที่3ที่เราจะทำเมื่อลูกค้าเข้ามาแน่นอนเมื่อลูกค้าเข้ามานะคะลูกค้าก็จะบอกว่าชื่ออะไรจองไว้ในนามใครนะคะเราก็จะต้องทำไมคะเมื่อลูกค้าเดินเข้าร้านเราก็จะต้อง greeting and sitting ก็คือการอะไรคะต้อนรับนะคะ seating ก็คือการนำพาไปยังโต๊ะอาหารที่เราได้จองไว้ให้สำหรับบุคคลนั้นๆ นะคะหน้าที่ที่สองที่เราทำในร้านอาหารก็คือ greeting and sitting นะคะต่อไปเราทำอะไรคะ taking food and beverage orders taking food and beverage orders นะคะสิ่งที่เราทำก็คืออะไรคะรับออเดอร์นั่นเองนะคะรับออเดอร์ทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าต้องการที่จะรับประทานหรือดื่มในวันนั้นนะคะอันต่อไปคือ serving beverages ก็คือการบริการเครื่องดื่มนะคะแน่นอนเมื่อคนมานั่งสิ่งแรกที่จะทำก็คือการอะไรคะนำเครื่องดื่มมาให้ก่อนเนื่องจากว่าคงจะกระหายนะคะและจะได้ระหว่างรออาหารกำลังทำอยู่ในครัวนะคะเราก็จะต้อง serving beverages ก่อนแน่นอนนะคะเมื่ออาหารพร้อมแล้วและพร้อมที่จะนำมาเสิร์ฟนะคะบริกรก็จะนำอาหารมาเสิร์ฟให้กับลูกค้านะคะก็หน้าที่ก็คือ serving of food นะคะลองอ่านสิคะ serving of food นะคะเมื่อลูกค้ารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ต่อไปที่จะมีต้องบริการก็คือการที่เก็บถ้วยชามนะคะเข้าไปครัวเพื่อทำความสะอาดนะคะก็จะมีการ clearing during service บางครั้งเราก็จะถ้าทานอาหารหลายคอร์สนะคะก็จะมีต้องมีการเคลียร์จานในแต่ละคอร์สที่ลูกค้ารับประทานนะคะเช่นหลังจากทานสตาร์เตอร์ทานซุปหรือซาลัดไปแล้วนะคะก่อนที่จะเสิร์ฟเมนคอร์สก็จะต้องมีการเคลียร์นะคะ clearing during service นะคะสิ่งต่อไปที่จะทำเมื่อคนลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องทำไมคะ billing and dealing with payment นะคะการทำอะไรคะนำบิลมาให้ลูกค้านะคะแล้วก็รับการจ่ายเงินจากลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าอาจจะจ่ายด้วยเงินสดหรือเครดิตการ์ดก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะคะ billing and dealing with payment นะคะเมื่อลูกค้าจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนเพื่อให้การบริการกับลูกค้าคนต่อไปนะคะเราก็จะต้องให้เรียบร้อยนะคะคือ clearing following service นะคะเก็บจานชามให้เรียบร้อยทำความสะอาดโต๊ะนะคะจานชามที่ไปก็จะนำไปที่ไหนคะในครัวเพื่อล้างนะคะอันนี้คือ dishwashing or stewarding นะคะ dishwashing and stewarding นะคะแล้วขั้นตอนนี้ก็จะหลังจากทำขั้นตอนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บโต๊ะเรียบร้อยนะคะก็จะทำไมคะ go back to the first step again ก็คืออะไรคะกลับไปจัดโต๊ะใหม่นะคะแล้วก็ต้อนรับลูกค้านะคะ take order ต่างๆนะคะให้บริการตามสเต็ปที่พูดมาเมื่อกี้นะคะทีนี้ในการบริการเราก็มีรูปแบบของการบริการนะคะในหลายรูปแบบด้วยกันในการบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจโรงแรมนะคะก็จะรู้ว่ามันมีการบริการแบบ French service นะคะการบริการแบบ French service นี้
นะคะจะมีการทำอาหารเข้าจากในครัวนะคะมาแล้วแต่ว่าบริกรจะนำมาตั้งใกล้ๆโต๊ะนะคะแล้วก็ทำไมคะมาทำให้สุกหรือทำให้เสร็จนะคะใกล้ที่นั่งของโต๊ะที่จะบริการนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งนึงจะทำมาจากในครัวอีกครึ่งนึงมาทำให้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟที่โต๊ะของลูกค้านะคะวิธีการบริการอีกรูปแบบหนึ่งคือ Russian service นะคะ Russian service คือการบริการแบบไหนคะบริกรก็จะมีอาหารอยู่ในถาดนะคะแล้วก็จะมาตักให้กับลูกค้าที่โต๊ะที่นั่งนะคะตามความชอบของลูกค้าว่าต้องการมากน้อยเพียงใดนะคะลูกค้าก็จะบอกว่าต้องการอะไรบ้างเช่นถ้ามีผักหลายอย่างก็อาจจะต้องการทั้งหมดหรืออาจจะต้องการบางอย่างเท่านั้นก็สามารถบอกบริกรได้อันนั้นเขาเรียกว่า Russian service นะคะ Russian service ทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งคือ English family and family service นะคะ English and family service นะคะอันนี้ก็จะมีการคาร์ฟการที่จะหั่นเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่งวงเนื้ออะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าคาร์ฟนะคะหรือการแล่ชิ้นเนื้อนั่นเองนะคะเมื่อแล่แล้วนะคะก็จะใส่จานให้กับลูกค้าแล้วก็จะเสิร์ฟนะคะ clockwise ก็คือตามเข็มนาฬิกานะคะแต่ถ้าเป็นเราอยู่กันที่บ้านนะคะเราก็จะส่งจานต่อกันไปนะคะก็แล้วแต่พิธีการของแต่ละบ้านอีกรูปแบบหนึ่งในการบริการคืออะไรคะการอเมริกันเซอร์วิสอเมริกันเซอร์วิสนี่ในการบริการของเราก็จะทำไมคะจัดใส่จานมาแล้วเรียบร้อยและ1จานต่อ1ท่านนะคะก็จะมีทั้งอะไรคะเนื้อและผักที่มากับอาหารชุดนั้นๆด้วยทำมาเสร็จเรียบร้อยจากในครัวเลยบริกรนำมาเสิร์ฟให้เป็นรายบุคคลนะคะการบริการอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นในรูปแบบของ butler service นะคะบริกรจะนำอาหารเป็นจานใหญ่ๆมานะคะข้างๆโต๊ะของท่านเสร็จแล้วท่านจะเป็นคนตักเองนะคะอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะทีนี้นอกจากร้านอาหารทั่วไปแล้วเราบริการอาหารและเครื่องดื่มตามสถานที่ต่างๆอย่างไรบ้างนะคะมีการบริการในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนะคะจะเห็นว่าบางครั้งเราอาจจะชอบไปนั่งที่บาร์เคาน์เตอร์นะคะบาร์เคาน์เตอร์อันนี้ลูกค้าจะไปนั่งที่บาร์นะคะแล้วก็เช่นอาจจะเป็นออยสเตอร์บาร์หรืออะไรก็ได้นะคะเป็นซีฟู้ดบาร์หรืออะไรที่รับประทานง่ายๆนะคะเราก็จะไปนั่งที่บาร์แล้วเราก็สั่งตามเมนูแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟให้นะคะแล้วก็สามารถสั่งเครื่องดื่มในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้เป็นที่นิยมค่อนข้างมากแล้วก็ใช้บริการค่อนข้างน้อยนะคะผู้ที่จะใช้ก็คือคนที่คอยเก็บถ้วยชามเท่านั้นนะคะเพราะทุกคนก็จะได้รับการเสิร์ฟจากคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์นี่อยู่แล้วนะคะ bar counter อีกรูปแบบหนึ่งของการรับประทานอาหารคือการที่เราไปใน cavalry นะคะ cavalry นี่เราก็จะได้รับการบริการครึ่งๆนะคะคือจะมีคนคอยหั่นเนื้อหรือไก่หรืออะไรที่เราต้องการกินนะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ใช้อบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่าเราต้องการอาหารอะไรบ้างแล้วเขาก็จะตักเสิร์ฟเราก็เรียกว่าเสิร์ฟเป็นบางส่วนนะคะแล้วเราอาจจะช่วยตัวเองกับบุฟเฟ่ต์อื่นๆที่เขาจัดตั้งไว้ซึ่งอาจจะเป็นของสตาร์เตอร์หรือเป็นของหวานนะคะแต่ในส่วนเมนคอร์สตรงกลางนี้จะมีคนช่วยเหลือเรานะคะ Cavalry นะคะบุฟเฟ่ก็เป็นอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเราเคยพูดไปแล้วนะคะว่าอาจจะมีคนคอยช่วยตักให้เราหรือเราอาจจะตักเองก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสถานที่ที่เราไปนะคะบุฟเฟ่คาเฟทีเรียนะคะเราจะพบว่าการให้คาเฟทีเรียนี้เราก็จะยืนเข้าคิวกันนะคะเพื่อที่จะอะไรคะได้รับบริการทางด้านอาหารเขาก็จะตักอาหารใส่ในถาดของเราแล้วเราก็จะไปจ่ายเงินนะคะตอนท้ายนะคะคาเฟทีเรีย
นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของฟรีโฟลว์นะคะซึ่งเราอาจจะไปเดินหยิบนะคะจานต่างๆที่อยู่ในเขาที่เขาตั้งอยู่ก็ได้แล้วก็เอาใส่ไปในถาดของเรานะคะทีนี้มาดูอาหารอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราค่อนข้างจะชินแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่ค่อยเท่าไหร่เราส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราจะไปทานที่ร้านอาหารกันส่วนใหญ่แต่ก็มีการซื้อกลับบ้านบ้างนะคะซื้อห่อกลับบ้านนะคะอาหารประเภทนี้เราเรียกว่า take away นะคะเราสามารถที่จะสั่งนะคะแล้วก็ให้เขาห่อเราใส่กลับบ้านได้นะคะอีกอย่างนึงในการ take away ก็อาจจะชินเดี๋ยวนี้มีบางสถานที่เช่นแมคโดนัลด์นะคะก็จะมี drive through แทนที่เราจะต้องเข้าไปในร้านเพื่อที่จะไปสั่งที่เคาน์เตอร์และเดินออกมานะคะก็จะเป็นการสะดวกนะคะโดยที่ไม่ต้องจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในร้านเราก็จะเข้าไปที่ drive through เราเรียกว่า drive through นะคะจอดรถตรงข้างๆแล้วเขาก็จะมีเมื่อเราสั่งเสร็จเขาก็จะเอาอาหารมาส่งให้ตรงรูปตรงนั้นนะคะ drive through นี่บางครั้งเราก็เรียกอีกแบบหนึ่งว่า drive in นะคะ drive in นะคะเราจะจอดรถนะคะเราเขาอาจจะมีไมโครโฟนแล้วเราก็สั่งนะคะแล้วอาหารก็จะออกมาตรงที่ที่เราจอดรถนั่นเองอันนี้เขาเรียก drive in นะคะในอเมริกาจะค่อนข้างมีเยอะนะคะ drive in นี่บางครั้งเราก็ไปจอดดูหนังได้ด้วยนะคะฟาสต์ฟู้ดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาหารเทคเอาเวย์นะคะเดี๋ยวนี้มีฟาสต์ฟู้ดมากมายในประเทศไทยนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปแล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการนะคะแล้วก็เดินออกไปอาจจะเอากลับมาทานที่สำนักงานก็ได้นะคะหรือกลับมาทานที่บ้านนะคะฟาสต์ฟู้ดเวนดิ้งแมชชีนนะคะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะกินของขบเคี้ยวได้นะคะเราก็สามารถเขาก็จะใส่ไว้ในเวนดิ้งแมชชีนอันนี้นะคะเราก็หยอดเงินไปตามที่เราตามราคาของแล้วเครื่องนี้โดยอัตโนมัติก็จะส่งของที่เราเลือกนะคะออกมาอันนี้เรียกว่าเวนดิ้งแมชชีนเวนดิ้งแมชชีนนะคะคิออสคิออสนะคะอันนี้จะพบว่าเวลาที่ตั้งคิออสเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ถาวรนะคะอาจจะไม่เปิดทุกวันก็ได้แต่ว่าในวันที่มีอะไรคะในบางโลเคชันเช่นแถวซีไซด์นะคะแถวชายทะเลหรือในวันที่อากาศดีนะคะก็จะมีคนมาเปิดคิออสขายอาหารนะคะเพื่อบริการกับคนที่มาเดินเที่ยวในบริเวณนั้นๆ นะคะคิออสนี่สามารถที่จะย้ายไปที่ไหนก็ได้นะคะคิออสคิออสฟู้ดคอร์ทนะคะอันนี้ประเทศไทยน่าจะมีฟู้ดคอร์ทที่ดีมากที่สุดในโลกนี้นะคะเพราะว่ามีความหลากหลายมากของอาหารนะคะปัจจุบันนี้สะดวกนะคะในการที่จะกินอาหารในฟู้ดคอร์ทเราก็แลกเงินนะคะเขาก็จะให้การ์ดเรามาแล้วเราก็เดินซื้ออาหารตามร้านที่เราต้องการรับประทานเป็นการช่วยตัวเองนะคะแล้วก็เราก็มานั่งทานแต่จะมีคนเก็บบริการในการเก็บจานเก็บชามไปล้างนะคะเพราะนั้นฟู้ดคอร์ทนี่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเมื่อมาประเทศไทยเพราะบางครั้งไม่รู้จักอาหารไทยนะคะก็จะได้ดูจากภาพที่เห็นอีกอันนึงคือบาร์นะคะบางครั้งเวลาเราเข้าไปที่บาร์เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งอาหารได้นะคะแล้วก็นั่งทานที่บาร์เลยนะคะก็จะมีบาร์เทนเดอร์คอยให้บริการนะคะเครื่องดื่มหรือบางครั้งก็สั่งอาหารที่เป็นอาหารจานเดียวหรือเป็นอาหารที่รับประทานง่ายๆนะคะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งของการเสิร์ฟอาหารโดยใช้เทรย์ก็คือเวลาเราอยู่บนเครื่องบินนะคะอาหารเราจะมาพร้อมกันหมดเลยนะคะตั้งแต่สตาร์เตอร์ถึงของหวานนะคะเราก็จะมีถาดนะคะที่เขาบริการให้เรานะคะซึ่งผู้บริการบนเครื่องบินนั้นแอร์โฮสเตสก็จะเข็นทรอลลี่นะคะทรอลลี่นะคะอันนี้นะคะไปทั่วเครื่องบินและก็หยิบถาดอาหารมาให้เรา
นะคะอันสุดท้ายที่จะพูดถึงคือการบริการอาหารแบบ home delivery นะคะการบริการอาหารแบบ home delivery เดี๋ยวนี้เราสามารถโทรศัพท์สั่งพิซซ่านะคะแล้วเขาก็เอามาส่งเราที่บ้านแต่ปัจจุบันนี้เขาสามารถเอาอาหารมากมายนะคะมาหลายอย่างมากนะคะมีร้านบริการ delivery เพิ่มมากขึ้นนะคะในกรุงเทพนะคะเพื่อให้ความสะดวกแก่คนที่ไม่อยากที่จะขับรถออกไปทานอาหารที่ร้านนะคะและเห็นว่าทานอาหารที่บ้านมีความสะดวกแล้วก็มี privacy มากกว่านะคะนอกจากนั้นแล้วเราสามารถบริการอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณ lounge ของโรงแรมได้นะคะ lounge ของโรงแรมเนี่ยสามารถที่จะบริการทั้งเครื่องดื่มหรืออาจจะบริการเค้กกาแฟทีต่างๆในบริเวณนี้ได้หรืออาจจะบริการบางที่อาจจะบริการแฮมเบอร์เกอร์หรือสแน็คได้ด้วยนะคะก็แล้วแต่ละโรงแรมว่ามีการให้บริการอย่างไรอีกอันนึงที่ท่านจะได้พบในโรงแรมเวลาท่านไปเข้าพักก็คือการบริการอาหารที่ในห้องพักนะคะหรือที่เราเรียกว่า room service นะคะroom service นะคะซึ่งอันนี้ลูกค้าก็จะโทรไปสั่งที่ room service แล้วเราก็จะนำ อาหารนะคะใส่ทรอลเลย์มาแล้วก็มาจัดให้ลูกค้าในห้องพักนะคะบางคนเหนื่อยแล้วไม่อยากจะลงไปทานอาหารในห้องอาหารหรืออาจจะมาดึกนะคะไม่ทันเวลาห้องอาหารก็เลยต้องสั่งอาหารมาทานในห้องพักอาจารย์ก็จะพูดต่อเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารแบบตะวันตกนะคะเวลาเราไปรับประทานอาหารแบบตะวันตกมันจะมีวิธีการในการที่เราจะต้องสั่งอาหารด้วยและมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะกับเพื่อให้ถูกต้องตามมารยาทที่ควรเป็นนะคะเวลาเราจะมาดูกันที่เมนูอาหารนะคะเวลาที่เราไปร้านอาหารแบบตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมีอย่างน้อยนะคะเราก็จะสั่ง3คอร์สขึ้นไปนะคะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะบางร้านอาหารอาจจะมี 4-5 อย่างหรือในงานปาร์ตี้ที่เราไปนะคะอาจจะมีซิทดาวน์ดินเนอร์หรือฟอร์มอลดินเนอร์ที่มีอาหารถึง5อย่างอันนั้นก็จะเป็นไปตามคอร์สของอาหารและเราก็จะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารแต่ละชนิดจะต้องเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้มาดูกันก่อนเลยว่าเวลาเราทานอาหารยุโรปเมนูเราก็จะมีการสั่งแอปเปอร์ไทเซอร์หรือสตาร์เตอร์นะคะต่อไปก็จะเป็นองเทรหรือเมนคอร์สนั่นเองนะคะและต่อไปก็จะเป็นดิเซอร์ทของหวานนะคะทีนี้เราก็สามารถเลือกได้จากเมนูว่าเราต้องการที่จะทานอะไรเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ต้องการทานอะไรเป็นองเทรและต้องการทานอะไรเป็นดิเซอร์ทนะคะทีนี้เวลาที่ เราไปที่ร้านอาหารเนี่ยก็จะมีบริกรนะคะมารับออเดอร์นะคะเขาก็จะโพไลท์มากแล้วเขาก็จะถามว่ามันมีวิธีการถามในหลายรูปแบบนะคะว่าเราพร้อมหรือยังที่จะรับสั่งอาหารนะคะแล้วเขาก็จะเขียนจะจดไปว่าเราจะรับอะไรบ้างนะคะตั้งแต่แอปเปอร์ไทเซอร์เมนคอร์สนะคะและดิเซอร์ทนะคะเพราะฉะนั้นบริกรเขาก็จะมีว่ามีการบอกว่าใครรับประทานอะไรนะคะทีนี้มาดูถึง เวลาที่เราจะถามนะคะถ้าเราเป็นบริกรเราจะถามลูกค้าว่าเขาต้องการจะสั่งอะไรนะคะเราจะถามว่าอย่างไร What would you like as an appetizer? What would you like as an appetizer? นะคะลูกค้าก็จะตอบนะคะในกรณีนี้มีลูกค้า2คนนะคะคนหนึ่งก็อาจจะตอบว่า I would like carrot ginger soup I would like carrot ginger soup อีกคนหนึ่งก็อาจจะสั่งอีกอย่างหนึ่งหรืออาจจะสั่งเหมือนกันก็ได้นะคะในกรณีนี้ยกตัวอย่างว่า I would like calamari I would like calamariซึ่งเป็นอาหารสตาร์เตอร์ที่อร่อยนะคะแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะ What would you like as an entree? What would you like as an entree?
ลองอ่านตามคุณนะคะ What would you like as an entree? I would like grilled mahi mahi. I would like grilled mahi mahi. ลองพูดตามนะคะ I would like grilled mahi mahi. มันก็คือปลานั่นเองนะคะชื่อของปลาคือปลา mahi mahi. นะคะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่า I would like grilled pork with red wine sauce, please.I would like grilled pork with red wine sauce, please. บริกรก็จะถามต่อไปว่า What would you like for dessert? What would you like for dessert? I would like crème brûlée. I would like crème brûlée. อันนี้ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ Crème brûlée บางครั้งอาจจะไม่มีผลไม้ตกแต่งมานะคะก็แล้วแต่ร้านแต่ละร้านว่ามีสไตล์อย่างไรนะคะ I would like crème brûlée I would like peach and cream cheesecake I would like peach and cream cheesecake นะคะเมื่อเราสั่งเสร็จแล้วส่วนใหญ่บริกรเขาก็จะทวนออเดอร์นะคะเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่เขาได้จดไปนั้นถูกต้องนะคะแล้วเขาก็จะถามลูกค้าต่อไปว่า What would you like to drink with your meal? What would you like to drink with your meal? Two glasses of house white wine, please. Two glasses of house white wine. House wine ก็คือ wine ที่ร้านอาหารนั้นนะคะให้บริการแบบไม่ต้องเปิดเป็นขวดนะคะคือแต่เราจะเลือกไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะคะทางร้านเขาเป็นคนเลือกนั่นเองนะคะ Two glasses of house white wine and a bottle of merlot red for entree and a bottle of merlot red for entree เขาก็สั่งไว้เลยว่าเขาจะดื่มไวน์แดงกับอาหารเมนคอร์สนะคะ and a bottle of merlot red for entreeอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะคะอาจจะเป็นองุ่นอื่นที่คุณต้องการก็แล้วแต่ความชื่นชอบไวน์ของแต่ละคนนะคะบริกรก็จะตอบว่า Thank you it won't be long Thank you it won't be long หรืออาจจะพูดว่า Thank you your order won't be long ก็ได้นะคะว่าเขาไม่ต้องขอบคุณมากที่สั่งจะไม่ต้องรอนานนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราควรจะมี table manner ยังไงนะคะมารยาทในการรับประทานอาหารจะเห็นได้ว่า อุปกรณ์มีมากมายนะคะตั้งแต่ข้างนอกไปก็จะเห็นซุปสปูนนะคะมีดสำหรับสลัดนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะมีทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นส้อมสำหรับสลัดนะคะถ้าเราจะทานปลาเขาก็จะวางมีดปลาไว้ให้นะคะเมื่อเราสั่งว่าเราจะทานปลาเขาก็จะยกมีดสำหรับสเต็กออกไปนะคะหรือที่หั่นเนื้อออกไปแต่ถ้าเราทานเนื้อเขาก็จะยกมีดปลาออกไปมีดกับส้มปลาออกไปนะคะทางด้านบนจะเห็นว่าเป็น dessert and spoon กับ fork นะคะสำหรับทานของหวานในจานทางด้านซ้ายมือจะเป็นจานขนมปังและก็มีอะไรคะมีดสำหรับทานเนยนะคะด้วยแก้วน้ำก็จะมีหลายแก้วมีแก้วน้ำเปล่านะคะแก้วไวท์ไวน์เรดไวน์นะคะอันนี้เป็นแก้วแชมเปญเป็นทรงสูงหน่อยนะคะตามที่เราเคยบอกกันไปแล้วเพราะนั้นง่ายมากนะคะในการรับประทานอาหารทานจากข้างนอกใช้อุปกรณ์จากข้างนอกเข้าไปข้างในนะคะเขาจะเสิร์ฟมาเป็นเซตๆอยู่แล้วเราก็มาดูกันเลยว่าในการที่เรารับประทานอาหารแบบเป็นพิธีการหรือไปรับประทานอาหารกับเพื่อนข้างนอกนะคะเราควรจะมีมารยาทเราควรจะรู้มารยาทอย่างไรบ้างนะคะเช่นประการแรกนะคะ man moves a chair for a woman to sit นะคะเมื่อเราไปถึงที่โต๊ะอาหารนะคะเป็นมารยาทนะคะที่ผู้ชายจะต้องเลื่อนเก้าอี้ให้ผู้หญิงนั่งนะคะ man moves a chair for woman to sit man moves a chair for woman to sit นะคะประการที่สอง sit straight and do not put elbow on the table
เวลานั่งต้องนั่งตรงๆนะคะแล้วก็ห้ามวางศอกไว้ที่โต๊ะนะคะ sit straight and do not put elbow on the table put napkins on your lap put napkins on your lap use utensil from outside towards the inside on both sides นะคะก็คืออะไรคะใช้อุปกรณ์ทั้งสองข้างจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะคะ use the utensil from outside towards the inside on both sides do not play with the utensil on the table do not play with the utensil on the table เขาบอกห้ามเล่นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารระหว่างที่รอนะคะไม่ผิดมารยาทนะคะเขาบอก the bread plate is on the left and the glass is on the right นะคะเราจะรู้เสมอว่าทำไมคะจานขนมปังอยู่ซ้ายมือแก้วจะอยู่ขวามือนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรานั่งวงกลมแล้วเราใช้ผิดข้างเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนก็จะใช้ผิดข้างไปหมดแล้วคนสุดท้ายก็อาจจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จะเป็นการสับสนกันที่โต๊ะอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่า bread plate นี่อยู่ทางซ้ายมือนะคะแก้วน้ำอยู่ทางขวามือเสมอนะคะและต้องใช้ให้ถูกนะคะนั่นต่อไป break bread in small piece just enough for one bite whole bread on the left hand and butter knife on the right นะคะเราจะเห็นว่าเวลาเขาเสิร์ฟนะคะก็จะมีขนมปังมาให้ใช่ไหมคะเวลาเราไม่ใช่หั่นกลางขนมปังแล้วก็ทานะคะเราจะบีเฉพาะพอคำเท่านั้นนะคะและเอาเนยนะคะมาทาเพื่อที่จะใส่เข้าปากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้มือซ้ายนะคะจับแผ่นขนมปังนะคะแล้วก็มือขวาเอาเนยทานะคะ break bread in small pieceJust enough for one bite. Whole bread on the left hand and butter knife on the right. Yeah. Soup spoon is on the right hand side. Scoop the soup outward. Soup spoon is on the right hand side. Scoop the soup outward. แปลว่าอะไรคะเขาบอกซุปสปูนอยู่ด้านขวาด้านนอกสุดเลยนะคะแล้วก็เวลาตักให้ตักออกข้างนอกอย่าตักเข้าตัวเพราะว่าซุปร้อนนะคะเผื่อเดี๋ยวกระเด็นใส่เรานะคะเกิดอุบัติเหตุกระเด็นใส่เราได้เพราะฉะนั้นเราจะตักซุปออกนอกตัวนะคะแล้วจึงยกช้อนขึ้นมาเพื่อนำซุปนั้นดื่มเข้าปากนะคะเพราะฉะนั้น soup spoon is on the right hand side scoop the soup outward แล้วถ้าซุปร้อนมากนะคะห้ามเป่านะคะไม่ได้นะคะต้องใช้ช้อนคนนะคะให้มีอากาศออกซิเจนเข้าไปเพื่อจะทำให้มันทำไมคะเย็นลงนะคะ whole stem of the wine glass whole stem of the wine glass เวลาเราจับนะคะจับที่ก้านแก้วนะคะอย่าจับที่ตรงที่มีไวน์อยู่เพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราจะเข้าไปสู่แก้วไวน์และจะทำให้ไวน์ที่เย็นและน่าดื่มนั้นอุ่นไปโดยปริยายนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจับก็คือจับที่ก้านแก้วนะคะ If utensil fall off the table do not pick it up หาลูกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำเครื่องหล่นก็ไม่ต้องหยิบนะคะมีบริกรหยิบให้นะคะไม่ต้องเดี๋ยวถ้าเราก้มเดี๋ยวไปหัวชนกันนะคะIf utensil fall off the table, do not pick it up. นะคะ During the meal, do not bring books or mobile phone to read at the table. อันนี้พูดบุ๊กไม่ได้ก็หมาย newspaper ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะในระหว่างที่รับประทานอาหารกับผู้อื่นไม่ควรเอาหนังสือหรือพูดโทรศัพท์นะคะในต่างประเทศนี้ไม่มีการดู mobile phone เลยนะคะคุณต้องเก็บถือว่าเป็นมารยาทที่เวลาไปรับประทานอาหารเป็นมารยาทที่ไม่ดีถ้าจะรับโทรศัพท์ในระหว่างรับประทานอาหารนะคะ
Do not offer food on your plate to other guests and do not ask to taste food from other guests. Do not offer food on your plate to other guests and do not ask to taste food from other guests. เวลาไปทานอาหารแบบยุโรปเราจะไม่แบ่งอาหารให้เพื่อนที่รับประทานอยู่ด้วยกันเช่นลองทานนี้หน่อยลองทานนี้หน่อยรับประทานอาหารแบบยุโรปนี่จานใครจานมันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปขอลองชิมของเขาด้วยนะคะถ้าคุณไปทานกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทโอเคแต่ formal dinner ตามร้านอาหารที่คุณต้องจ่ายเงินเยอะๆไม่ได้นะคะเขาไม่ทำกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้เขาบอกถ้าสมมุติเรา if you need to use toothpick put the napkin over your mouthทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะเปิดเผยเกินไปต้องเอาผ้านะคะแนปคินมาปิดแล้วถึงจะทำได้แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะขอตัวไปห้องน้ำมากกว่าแล้วก็ไปใช้ฟลอสหรือไม้จิ้มฟันก็แล้วแต่ท่านนะคะในห้องน้ำน่าจะดีกว่านะคะ Do not put lips on lipstick at the table นะคะไม่ควรทาลิปสติกบนโต๊ะอาหารถ้าท่านต้องการแต่งหน้าเพิ่มเติมกรุณาไปที่เรสต์รูมนะคะหรือในอังกฤษเขาจะเรียกว่าพาวเดอร์รูมนะคะไม่รวบส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้ว่าไปทอยเลทนะคะอันนั้นเป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยที่โอเคระหว่างเพื่อนแต่เป็นศัพท์ไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะสาวอังกฤษเขาบอกไปพาวเดอร์รูมนะคะเพราะว่าต้องไปตบแป้งนะคะDo not put on lipstick at the table. If you need to go to the restroom, put the napkin on your seat or on the arm of your chair. Ask to be excused before leaving the table. ถ้าจะไปห้องน้ำนะคะก็เอาผ้า napkin วางไว้ที่เก้าอี้นะคะอย่าวางไว้ที่ผนังนะคะเพราะว่าไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเราก็ต้องขออนุญาตนะคะเช่น excuse me may I leave the table to go to the restroom หรือ may I leave the table แล้วก็จบตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็จะเป็นมารยาทที่เราใช้กันเวลาที่ไปรับประทานอาหารนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนะคะ conversation at the table should be light it should be humorous not stressful or sad ก็คืออะไรคะเวลารับประทานอาหารนะคะต้องคุยกันแต่เรื่องที่เบาๆสนุกสนานนะคะไม่ใช่เรื่องที่เครียดเศร้าและห้ามเด็ดขาดที่จะพูดเรื่องลามกนะคะดังนั้นเราก็จะต้องรู้นะคะว่ามารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาทบทวนกันไหมคะว่าsequence หรือการบริการอาหารและเครื่องดื่มของเรานะคะในร้านอาหารผู้ที่จะให้บริการจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอาจารย์จะเริ่มจากรูปแรกเลยนะคะว่าเราต้องทำอะไรคุณก็เขียนตอบแล้วเดี๋ยวเวลาอาจารย์เฉลยนะคะคุณก็อ่านตามอาจารย์ไปด้วยนะคะตอนนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ยเฉลยนะคะ preparing for servicePreparing for service ถูกไหมคะอันนี้ล่ะคะเฉลยนะคะ Taking booking เมื่อแขกมาถึงที่ร้านเราทำอะไรเฉลยนะคะGreeting and sitting. รูปต่อไปคะเฉลยนะคะ Taking food and beverage orders. หน้าที่ต่อไปเราทำอะไรคะเฉลยนะคะ serving beverages รูปต่อไปค่ะ
เมื่ออาหารพร้อมแล้วเราทำอะไรเอ่ยใบให้เลยนะคะเฉลยนะคะ serving of food serving of food เราทำอะไรต่อเมื่อรับประทานอาหารลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จไปคอร์สแรกนะคะเราทำอะไรตอบค่ะ clearing during service clearing during service นี้บริกรกำลังทำอะไรคะBilling and dealing with payment. Billing and dealing with payment. เมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยออกจากร้านอาหารไปแล้วบริกรต้องทำอะไรคะเฉลยนะคะ Clearing following service. Clearing following service. นะเอาจานชามไปที่ไหนเอ่ยไปทำอะไรเฉลยนะคะ dishwashing or stewarding dishwashing or stewarding เสร็จแล้วเราทำไงคะเมื่อล้างจานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วบริกรหน้าที่ของบริกรเมื่อคนออกจากร้านไปแล้วนะคะเคลียร์โต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องกลับไปทำอะไรคะกลับไปทำหน้าที่ที่หนึ่งต่อไปนะคะก็คือ preparing for services นะคะ sequence ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะขั้นตอนของการบริการก็จะเป็นในรูปแบบนั้นนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการต่างๆนะคะในการที่เราเสนอบริการนะคะอันนี้จะไม่ถ่ายเพราะมีคำใบ้ให้แล้วนะคะอันนี้เป็น butler serviceเราไปที่รูปที่สองเลยนะคะเป็นการเสิร์ฟแบบไหนคะอันนี้ก็ใบให้แล้วในรูปนะคะบาร์เคาน์เตอร์นะคะบาร์เคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์อันต่อไปคะอันนี้ก็มีให้บอกแล้วนะคะ Carvery Carvery ก็เป็นการทบทวนให้เราอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของคาเฟ่ทีเรียนะคะคาเฟ่ทีเรียอันนี้อะไรคะเทคเอาเวย์อันนี้เป็นเทคเอาเวย์รูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าดรีฟทรูนะคะDrive through หรืออีกรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกกันก็คืออะไรคะ Drive in Drive in อันนี้ล่ะคะเป็นอะไรคะ Fast food Fast food อันนี้คะอันนี้เป็น vending machine นะคะต่อไปจะเป็นอะไรคะ food court food court อันนี้เป็นการบริการของอะไรคะ bar นะคะและอันนี้คืออะไรคะตอบนะคะ home delivery ค่ะวันนี้เราก็ได้ดูกันไป เกี่ยวกับการบริการขั้นตอนในการบริการนะคะครูพยายามที่จะทำ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะ formal dinner แล้วก็มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเพื่อจะเสริมให้ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะก็หวังว่าสิ่งที่ครูนำมานะคะเป็นประโยชน์น
ะคะให้ทุกท่านที่รับฟังรายการนี้นะคะขอบคุณค่ะพบกันสัปดาห์หน้า